นิ่งปณิตาเก็บตัวเงียบหลังโดนโยงข่าวลือรอบสองคนรอบข้างชี้ผิดสังเกตชาวเน็ตขาเผือกไม่ได้พักกันเลยทีเดียวหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่านางร้ายหน้าเหวี่ยงเก็บกระเป๋าออกจากบ้านสามีทำเอางานเข้าผู้จัดและอดีตนางร้ายตัวแม่หนิงปณิตาที่โดนพุ่งเป้าเต็มๆก่อนเจ้าตัวจะให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวระหว่างไปร่วมทริปเซวาสมดำอินโคเรียแฮชแท็กเซวาอันยองโซที่ประเทศเกาหลีว่าเดี๋ยวกลับไปแล้วจะเคลียร์ขอเวลาตั้งใจอ่านข่าวก่อนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมามีเพจดังได้โพสต์ข้อความปริศนาถึงนางไรน่าเวียงอีกครั้งระบุว่าวาเลนไทน์สุดหวานแต่ไม่ได้หวานกับเมียตัวเองมีตาดีเห็นแล้วแจ้นมาบอกเจอสามีอดีตนางไรน่าเวียงไปดินเนอร์ร้านหรูกับหญิงอื่นเอ๊ะยังไงกันคะเนี่ยซึ่งล่าสุดวันที่21กุมภาพันธ์66ข่าวสดบันเทิงออนไลน์พยายามติดต่อไปหาหนิงปณิตาเพื่อสอบถามถึงกระแสข่าวหลังมีชื่อถูกโยงอีกครั้งแต่เจ้าตัวไม่รับสายงานนี้นักข่าวไม่ย่อท้อตามสืบต่อเองจากคนรอบข้างหนึ่งในคนสนิทจนได้ความมาว่าสาวหนิงแอบย่องกลับมาทำงานเงียบๆที่เมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่หลายคนเข้าใจว่ายังอยู่เมืองนอกแต่ไม่มีใครรู้ว่ากับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเจ้าตัวจะเอายังไงเพราะไม่มีใครสามารถอ่านความคิดได้ออกหนึ่งในคนสนิทคนเดิมยังบอกด้วยว่าผู้จัดคนเก่งพยายามที่จะทำงานอย่างเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในความปกตินั้นสังเกตได้ว่ามีความผิดปกติซ่อนอยู่จากที่เป็นคนทำงานร่าเริงกลายเป็นคนเก็บตัวเงียบไม่พูดคุยกับใครถ้าไม่เชื่อเรื่องงานต่างจากภาพที่พยายามพรีเซนต์ตัวเองทางไอจีว่ามีความสุขนอกจากนี้บรรดาเพื่อนสนิทในแก๊งที่ปกติจะทราบเรื่องราวของสาวหนิงแทบทุกเรื่องแต่ประเด็นข่าวเมานี้กลับไม่มีใครให้คำตอบได้เลยเพราะเจ้าตัวไม่ได้เล่าให้ใครฟังจนตอนนี้บรรดาเพื่อนๆต่างพากันเป็นห่วงกันยกใหญ่เพราะผิดปกติวิสัยที่สาวหนิงจะเป็นคนจ้อแจ้และสร้างความเฮฮาให้กับเพื่อนๆเสมอคนสนิทคนเดิมกล่าวต่ออีกว่าสำหรับข่าวเมาล่าสุดสามีอดีตนางไร้หน้าเวียงไปดินเนอร์ร้านหรูกับหญิงอื่นจะใช่เรื่องราวของสาวหนิงไหมคงต้องติดตามกันต่อไปหรือไม่ก็รอให้เจ้าตัวออกมาพูดเองแต่จากที่มีข่าวออกมาเหมือนว่าบรรดาชาวเน็ตพากันขุดคุ้ยโดยมีบางคอมเมนต์ที่ระบุว่าผู้ชายยังใช้ชีวิตร่าเริงกับผู้หญิงอยู่ด้วยก่อนที่คนสนิทจะทิ้งท้ายว่าเท่าที่ทราบมาวันที่21กุมภาพันธ์สาวนิงจะต้องไปร่วมงานแถลงข่าวดิสนีย์ออนไอซ์แต่ล่าสุดเจ้าตัวได้ยกเลิกงานดังกล่าวแล้วซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะกระแสข่าวที่เกิดขึ้นหรือเปล่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ